อำเภอเจรบุรีไม่รู้ทําไปทําไมเหมือนกันนะคะคือแกโกรธแค้นอะไรวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้วันดีคืนดีก็เอามีดเนี่ยไปกรีดป้ายบอกทางงานไปทําบุญปิดทองของวัดที่วัดนี้ค่ะแล้วก็ขโมยดวงไฟขโมยสายไฟก่อเหตุเสร็จยังมีการชูนิ้วกลางใส่กล้องเหมือนเป็นการย่อเย้ยอ,อีกค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ <S <S เห็นไหมคะผู้ก่อเหตุเนี่ย <S <S เดินตรงปรีเข้ามาเลยค่ะขับรถเก๋งมาด้วยนะสีขาวเนี่ยมาจอดอยู่ริมข้างทางแล้วไปกรีดเนี่ยค่ะป้ายบอกทางไปงานบุญปิดทองฝั่งลูกนี้ ของวัดทุ่งจับยวนค่ะที่ตำบลห้วยทรายเหนือที่อำ,อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเดินเข้าไปแล้วแล้วก็ไปกรีดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากกรีดป้ายไม่พอนะแกก็ไปตัดสายไฟที่ประดับป้ายเรียกว่ากระทําการจนหนำใจแล้วก็เดินกลับมาที่รถค่ะเสร็จรู้อีกแนะ่ว่ามีกล้องวงจรปิดก็ชูนิ้วกลางใส่กล้องวงจรปิดซะงั้นเลยค่ะเสร็จแล้วแกก็ขึ้นรถขับรถหนีไปเลย แกก่อเหตุแบบนี้นะคะตอนตีสามครึ่งที่ผ่านมาคําถามก็คือคือเหมือนโกรธแค้นอะไรวัดนักหนาเลยถ,ถ,ถึงต้องมาทําลายป้ายสายไฟดวงไฟของวัดแล้วยังชูนิ้วกลางใส่กล้องจอปิดไม่รู้แกคิดอะไรอยู่นะคะเราไปถามท่านเจ้าวาดวัดทุ่งจับยวนค่ะพระประหลัดบุญเชิดค่ะท่านเจ้าวาดบอกว่าวัดเนี่ยจะจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่2 0ถึง30มกราคม ช่วงนี้กําลังจัดอยู่ใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะคะก็เลยทําป้ายงานแล้วก็ป้ายบอกทางเมื่อเช้าเนี่ยท่านจะเอาวาดออกไปทําธุระก็เลยเห็นป้ายถูกกรีดจนกระทั่งเสียหายอะคะ่ะเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งคณะกรรมการวัดให้ไปตรวจน่อยป้ายที่ติดตั้งไว้ทั่วเมืองเนี่ยโดนอะไรไหมปรากฏว่า ทั้งป้ายถูกกรีดดวงไฟแล้วก็สายไฟบางส่วนถูกขโมยไปด้วยนะคะสายไฟสุ้มป้ายบอกทางก็ถูกตัดขาดหลายจุดเลยค่ะทําให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมางานปิดทองของที่วัดเนี่ยเข้ามาวัดไม่ถูกเลยค่ะฟังท่านจเจ้าอาวาสหน่อยค่ะวัดนั้นจะติดป้ายไว้สองทางคือหนึ่งทางแยกตะแปด ทั้งยังตจะเป็นนะคือป้ายเสียหายคือตองผู้วายแล้วแต่ว่าไฟที่ทางวัดติดตั้งไว้โดนขโมยแล้วก็โดนตัดสายไฟหายไปบางส่วนก็คือใช้ตอนนี้ใช้งานไม่ได้แต่ตอนนี้เด็กกำลังทำการแก้ไข,ยขยอยู่ตมาเนี่ยออกค่ะท่านเจ้าวาดนะคะฝากไปถึงญาติโยมที่มีจิตศรัทธาบอกว่าถ้าอยากจะมาร่วมสร้างบุญกุศลกับทางวัดแต่ว่ามาไม่ถูกไม่มีป้ายบอกทางเปิด GPS ได้ค่ะคุณผู้ชมคะมาที่วัดทุ่งจับยวนเสิร์ชวัดทุ่งจับยวนตรงมาได้เลยนะคะซึ่งงานจะจัดถึง30มกราค,คมนี้นะคะอีกแค่3วันเท่านั้นส่วนในส่วนของคดีความค่ะคณะกรรมการวัดก็จะเอาภาพกล้องจรปิดเนี่ยไปแจ้งความที่สพชะอำเพื่อจะติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะรู้ข่าไวไวเข้าใจง่ายกด s ั b s c r i b e ข่าช่องแ